โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คณราธิปนะครับสำหรับตอนนี้อยู่ในรายการเทรดเอาคืนอีกแล้วนะฮะโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวเท้าความนิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ติดตามไลฟ์ของผมในวันนี้ทุกคนน่าจะเห็นแล้วนะครับภาพความผิดพลาดของผมในวันนี้เนาะผิดพลาดได้รุนแรงมากนะครับก็วันนี้ผมเทรดแพ้ไปทั้งหมดรวมๆอยู่ที่ประมาณ 1,600 ตีเป็น 1,700 เหรียญเลยแล้วกันนะมันเกือบๆ 1,700 เหรียญแล้วนะก็คือวันนี้เนี่ยผมเทรดแพ้ไปทั้งหมด 1,700 เหรียญเลยนั่นเองนะครับก็ เจ็บใช้ย่อยเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาเทรดเอาคืน 1,700 เหรียญที่ผมขาดทุนไปนี้นะครับก็วันนี้เนี่ยใช้คำว่าไม่ชัวร์แล้วกันนะครับว่าจะทำได้ไหมนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่านะครับก็คือวันนี้เนี่ยผมจะทำการวินนิ่งมาเทงเกลนะครับหรือว่าเอากำไรเนี่ยมาทบต้นแล้วเทรดไปเรื่อยๆนะครับซึ่งผมจะเริ่มต้นไม้แรกที่500เหรียญเลยนะครับนี่เลยนะครับก็คือมิชชั่นของผมในวันนี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะเริ่มต้นไม้แรกที่500เหรียญนะครับผมจะเอา 1,700 เหรียญที่ผมขาดทุนไปวันนี้กลับคืนมาได้ไหมนะครับตามนี้เลยนะครับก็วันนี้ผมเตรียมพอร์ตไว้ทั้งหมดอยู่ที่ 1,500 เหรียญนะครับนี่เลยนะครับผมเตรียมพอร์ตไว้ที่ 1,500 เหรียญแปลว่าผมมีโอกาสทั้งหมด3ครั้งนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าผมเตรียมใจมาเพ้แล้วนะครับนั่นแปลว่าวันนี้เนี่ยผมอาจจะขาดทุนทั้งหมดเพิ่มไปอีก 1,500 เหรียญนะครับจากเดิมที่ขาดทุน 1,700 เหรียญแล้วใช่มั้ยฮะก็อาจจะขาดทุนเพิ่มอีก 1,500 เหรียญก็ได้นั่นเองนะครับตามนี้นะฮะไม่พูดพร่ำทำเพลงให้มันยาวแล้วกันถ้าเพื่อนๆพร้อมจะรับชมคลิปนี้แล้วนะครับอยากจะดูกันแล้วนะฮะว่าผมจะเทรดเอาคืนได้หรือเปล่านะครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจกับผมในคลิปนี้ด้วยนะครับโอเคผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปลุยกันเลยครับเหมือนจะได้จุดแรกแล้วนะครับทุกคนจะชนะไหมเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวถ้านะครับขึ้นแท่งใหม่น่าจะได้นะโอเคผมทุกคนสำหรับตอนนี้นะครับเวลาอยู่ที่เดี๋ยวผมเปิดเวลาให้ทุกคนดูก่อนนะครับเวลาตอนนี้เวลาอยู่ที่3:32นะครับก็ณตอนนี้กราฟเริ่มวิ่งดีขึ้นแล้วนะครับจากเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมาเนาะเดี๋ยวผมเปิดให้ทุกคนดูนะครับไม่กี่คู่แล้วกันนี่นะครับเห็นไหมกราฟเริ่มวิ่งได้ดีขึ้นพอสมควรแล้วนะครับถ้าเทียบกับเมื่อตอนเย็นที่ผมไลท์เทรดไปนั่นเองนะครับก็เมื่อตอนเย็นโอ้โหกราฟห่วยแตกมากครับใช้คำว่าห่วยแตกมากเลยนะนั่นแหละนะครับก็เลยผมก็เลยเลือกมาเทรดเอาคืนตอนนี้เพราะเห็นว่ากราฟมันดีขึ้นแล้วนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นก่อน1ไม้นะครับไปโอเคผมกดก่อนเวลาจะหมดนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมแอบเห็นแวบๆว่ากราฟมันเหลือไม่กี่วิแล้วมันก็ขึ้นแท่งใหม่เลยนะครับตอนผมเปิดก่อนเปิดอัดคลิปนะเหมือนเน็ตผมจะดีเลย์นะครับผมก็เลยเลือกที่จะกดตอนกราฟเหลือ3วิเลยโอเคตอนนี้กราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับก็กำลังวิ่งอยู่นะสำหรับไม้ที่1ในคลิปนี้ผมเลือกเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับก็อย่างที่เห็นเลยก็คือกราฟณปัจจุบันนี้นะครับเหตุผลแรกเขากำลังกลับตัววิ่งเป็นเทรนขาขึ้นต่อให้ได้นะครับนี่นะณตรงนี้นะครับเขากลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วก็ณช่วงนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะพยายามกลับตัววิ่งขึ้นต่อเป็นเทรนขาขึ้นให้ได้นะครับเหตุผลที่คิดอย่างนั้นนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมดูในทำเฟรม1ชั่วโมงมานะครับเห็นไหมฮะกราฟณปัจจุบันเนี่ยเขาเกิดการย่อตัวลงมาค่อนข้างลึกมากพอสมควรแล้วนะครับก็อีกสักพักก็น่าจะใกล้ถึงช่วงของเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับก็คือใกล้จะถึงเวลากลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันก็จะมีแรงในการวิ่งขึ้นอยู่มากนะครับแล้วก็ปัจจัยที่2กราฟณปัจจุบันนี้เขามีการย่อตัวลงมาค่อนข้างลึกมากพอสมควรก็แปลว่าอีกสักพักอาจจะถึงเวลากลับตัววิ่งขึ้นตามเทรนหลักของกราฟที่ตอนนี้กำลังจะวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ณช่วงนี้เส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่ากราฟณปัจจุบันนี้อาจจะกลับตัวขึ้นได้จริงๆนะครับสุดท้ายผมเทรดขึ้นตามไปผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะเลยนะครับโอเคครับผมสำหรับตอนนี้พอร์ตของผมจาก 1,500 เหรียญนะครับก็เติบโตมาเป็น 1,900 เหรียญแล้วหรือว่าตอนนี้ผมได้กำไรมาอีก400เหรียญแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับจากการเทรดชนะในไม้ที่1ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับได้กำไรมาอีก400เหรียญแล้วจนตอนนี้พอร์ตของผมกลายเป็น 1,900 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคตอนนี้เหมือนเดิมนะครับผมจะเอากำไรทบต้นนะเพราะฉะนั้นแล้ว400เหรียญกำไรที่ผมทำได้นี้ผมจะไม่เอาไปเก็บในพอร์ตนะครับผมจะมาทบกับ500เหรียญที่เป็นเงินต้นในไม้ที่1เลยนะครับก็เท่ากับว่าไม้ที่2ผมจะต้องเทรด900เหรียญนะครับโอเคป่ะไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยนะครับถ้าผมวิเคราะห์ไว้ไม่ผิดนะครับแป
แป๊บหนึ่งนะกราฟณปัจจุบันนี้เขาต้องขึ้นต่อนะครับตามเทรนหลักของกราฟที่กำลังจะไปเป็นเทรนขาขึ้นต่อให้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปหาสัญญาณกันต่อในไม้ที่2เลยนะครับปะผมไม่รู้ว่าตรงนี้กราฟจะวิ่งต่อเป็นเทรนขาขึ้นได้ไหมนะครับคิดว่าน่าจะได้แหละไม่รู้ว่าเขาจะขึ้นเมื่อไหร่นะครับแต่คิดว่าเดี๋ยวก็คงขึ้นต่อนะฮะอ่ะเห็นไหมขึ้นมาแล้วนะครับโอเคถ้าไม้นี้ชนะนะครับทุกคนอันนี้บอกก่อนนะถ้าไม้นี้ชนะนะอุ้ยเนี่ยเห็นไหมกราฟเหลือไม่กี่วิเองนะครับทุกคนยังไม่ถึงศูนย์เลยแล้วก็ขึ้นแท่งใหม่เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ผมหวั่นใจนะครับผมกลัวว่าผมจะได้โพซิชันไม่ดีเพราะเน็ตผมกากนะฮะโอเคครับผมสำหรับไม้ที่2ในคลิปนี้นะครับผมเลือกเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นก็ตามที่วิเคราะห์ไว้เมื่อสักครู่เลยนะครับก็คือกราฟณปัจจุบันนี้เนี่ยน่าจะพยายามวิ่งขึ้นต่อเป็นเทรนขาขึ้นให้ได้นะครับตามลูปของกราฟเนาะที่ตอนนี้เขาวิ่งลงมาลึกมากแล้วนะครับก็อีกสักพักก็น่าจะใกล้ถึงช่วงที่ควรกลับตัวขึ้นวิ่งต่อเป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับโอเคผมจึงเลือกเทรดขึ้นตามนะฮะแต่ผลลัพธ์ที่ได้น่าจะตรงกันข้ามนะครับเผื่อใครงงนะครับสำหรับไม้นี้ผมวิเคราะห์ผมเทรดตามที่ผมวิเคราะห์ไปเมื่อสักครู่นั่นเองนะครับในไม้ที่1ผมวิเคราะห์ว่ากราฟปัจจุบันมีสิทธิ์จะขึ้นต่อได้ใช่ไหมครับในไม้ที่2ผมจึงเทรดขึ้นตามเลยนั่นเองนะครับคิดว่าน่าจะแพ้นะฮะเอ้ยอึ๊บโอ้แพ้นะครับทุกคนโอเคไม่เป็นไรนะครับเปิดมาก็ลางไม่ดีเลยโอเคหรือว่าพลาดไปนะครับไม่เป็นไรโอกาสที่1ของผมตอนนี้พลาดไปแล้วนะครับต่อไปโอกาสที่2นะครับโอกาสที่2นะโอกาสที่2มาดูกันว่าสุดท้ายผมจะแก้เกมกลับมาได้หรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวหาสัญญาณต่อเลยนะครับหาจุดเข้าจุดต่อไปเลยก็ปะไปลุยกันต่อในไม้ที่3เลยนะครับปะไปลุยกันเลยฮะโอเคตรงนี้ทันไหมเดี๋ยวเขาย่อตัวลงมาอีกนิดนึงผมจะเทรดขึ้นนะครับโอเคไปลุยอุ๊ยมันหมุนนานเกินนะดูดิแทนที่ผมจะได้โพซิชันด้านล่างนี่นะครับเป็นได้โพซิชันราคาเปิดเฉยเลยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับโอเคครับผมสำหรับไม้ที่3ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับก็ตรงนี้เนี่ยอันนี้เป็นการนับลูปของกราฟนะครับหรือว่านับสวิงไฮสวิงโลของกราฟบวกกับนะครับอันนี้คือบวกกับก่อนนะบวกกับกราฟณปัจจุบันที่วิ่งได้ชัดเจนมากนะครับว่าเขากลับตัวลงมาเป็นเทียนขาลงนะครับแล้วก็ลงมาเกิดสวิงโลตรงนี้นั่นเองไม่ใช่เกิดสวิงโลนะครับเกิดไซด์เวย์ตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ไซด์เวย์ปัจจุบันเนี่ยเกิดสวิงโลขึ้นซึ่งเห็นได้ชัดเจนมากนะครับว่าสวิงโลปัจจุบันน่าจะลงมาได้ลึกสุดแค่เท่านี้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราสังเกตดีๆเห็นไหมฮะกราฟแทบทุกแท่งลงมาได้ลึกสุดแค่เท่านี้เลยก็แปลว่าหลังจากนี้กราฟน่าจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนะครับบวกกับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่ากราฟณปัจจุบันนี้อาจจะกลับตัวขึ้นได้จริงๆนะครับผมจึงเทรดขึ้นตามมาดูผลลัพธ์กันสุดท้ายชนะนะครับโอเคสวยนะครับสำหรับไม้ที่3ตอนนี้พอร์ตของผมจาก 1,500 เหรียญนะครับกลับมาที่ 1,400 เหรียญแล้วนะครับก็เมื่อกี้เนาะไม้ที่ใช่ไม้ที่1นะครับไม้ที่1ผมเทรดแพ้ไปนะครับก็ส่งผลให้พอร์ตเหลือ 1,000 เหรียญนะครับตอนนี้ไม้ที่2ของผมชนะนะครับส่งผลให้พอร์ตของผมตอนนี้เติบโตมาเป็น 1,400 เหรียญแล้วนะครับกลับมาที่ 1,400 เหรียญแล้วแต่เหมือนเดิมนะครับผมจะไม่เอา400เหรียญที่ได้มานี้ไปเก็บไว้ในพอร์ตนะครับผมจะเอา400เหรียญที่ได้มานี้กลับมาทบต้นเหมือนเดิมนะครับเท่ากับว่าไม้ต่อไปไม้ที่4 ผมจะต้องเทรด900เหรียญนะครับไปลุยกันต่อในไม้ที่4กันเลยครับมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันได้ไหมนะฮะอุ๊ยผมกดช้าไปโอ้โหคือแทนที่ผมจะกดไม้900เหรียญไม้เดียวนะครับเมื่อกี้ผมเปิดมาเจอจังหวะเข้าพอดีก็เลยกดไม้500ไป1ไม้แล้วก็ไม้400ตามอีก1ไม้นะฮะฮีฮากันไปไม้นี้โอเคครับผมสำหรับไม้นี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับ
ก็ตามเหตุผลเดิมเมื่อสักครู่เลยนะครับก็คือกราฟณปัจจุบันเนาะเขาลงมาค่อนข้างลึกมากพอสมควรแล้วนะครับก็อีกสักพักก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งขึ้นตามลูปของสวิงไฮสวิงโลได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ปัจจุบันกราฟวิ่งเป็นไซด์เวย์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสวิงไฮสวิงโลเนี่ยมันมีโอกาสจะกลับตัวตามลูปได้ค่อนข้างสูงนะครับแล้วถ้าวิเคราะห์ไม่ผิดเนาะอย่างเมื่อกี้ที่เราเห็นนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟณปัจจุบันนี้อาจจะกลับตัวขึ้นได้นั่นเองนะครับโอ้ยชนะไหมอึ๊บโอเคครับผมตอนนี้ไม้ที่1ไม้500เหรียญชนะโอเคไม้400เหรียญชนะตามแล้วนะครับโอเคครับผมสรุปไม้ที่4ของผม900เหรียญชนะครับผมถึงแม้จะกดแยกเนาะไม้ละ500กับ400นะครับแต่มันรวมกันเป็น900นะโอเคครับผมสำหรับตอนนี้พอร์ตของผมจาก1จากที่เหลืออยู่ 1,000 เหรียญ นะครับเพราะว่าเทรดแพ้ไปในไม้แรกเนาะเทรดแพ้ไปในเซตแรกนะครับใช้คำว่าเซตดีกว่าหลังจากที่เทรดแพ้ไปในเซตแรกเหลือเงินในพอร์ตอยู่ 1,000 เหรียญ นะครับตอนนี้เซตที่2ของผมนะครับชนะลวดมา2ไม้ติดแล้วก็ส่งผลให้พอร์ตจาก 1,000 เหรียญที่เหลืออยู่เติบโตมาเป็น 2,120 เหรียญแล้วนะครับนี่เลยอย่างที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็แปลว่าตอนนี้ผมได้กำไรมาอยู่ที่620เหรียญแล้วนะครับแต่ว่ายังขาดอีกประมาณ 1,100 กว่าเหรียญ นะครับผมถึงจะคืนทุน 1,700 เหรียญที่ผมขาดทุนไปวันนี้นั่นเองนะครับและเหมือนเดิมนะครับในไม้ต่อไปผมจะเอากำไรมาทบต้นนะครับตอนนี้เนี่ยต้นอยู่ที่900เหรียญ นะครับเพราะฉะนั้นแล้วกำไรที่ได้จากไม้นี้ก็คือ720เหรียญ นะครับผมจะเอา720เหรียญมาบวกกับ900เหรียญเลยนะครับมันจะได้เท่ากับ 1,620 เหรียญ นะครับนี่คือจำนวนเงินที่ผมจะใช้เทรดในไม้ต่อไปไม้ที่5ในคลิปนี้นะครับโอเคปะไปลุยกันต่อในไม้ที่5กันเลยครับอันนี้ผมแอบไม่เสียใจสักเท่าไหร่นะครับถ้าสมมติจะแพ้นะสำหรับไม้นี้เนี่ยผมรู้สึกผมจะไม่เสียใจสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่า พูดไม่ถูก เพราะว่าผมเตรียมใจมาแล้วว่ามันอาจจะขาดทุนทั้งหมดได้ก็คือ 1,500 เหรียญตรงเนี้ยที่ผมเตรียมมาไว้อาจจะขาดทุนทั้งหมดก็ได้นึกภาพออกใช่ไหมครับก็คืออาจจะหายไปทั้งหมดก็ได้ก็เตรียมใจมาแล้วก็เลยไม่รู้สึกว่าจะไปคิดอะไรมากครับแปลเป็นคำพูดไม่ถูกนะก็คือเอาง่ายๆก็คือถึงขาดทุนก็ไม่รู้สึกเสียใจนะครับใช้คำนี้แล้วกันเพราะว่าเราเตรียมใจมาแล้วนะครับโอเค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 ถ้าผมวิเคราะห์ไม่ผิดนี่น่าจะเป็นการย่อตัวลงเฉยๆเพื่อขึ้นต่อนะครับตามลูปของสวิงไฮสวิงโลนะครับตรงนี้นะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้น1ไม้นะครับจะไม่เทรดลงมาดูกันว่าไม้นี้ไม้ที่5นะครับไม้ที่5ในคลิปนี้จะชนะไหมนะครับแล้วจะส่งผลให้ผมคืนทุน 1,700 เหรียญที่ขาดทุนไปกลับมาได้หรือเปล่าป่ะโอเคครับ5วิสุดท้ายกราฟจะขึ้นแท่งใหม่แล้วฮะปึ๊บไปโอเคครับผมสำหรับตอนนี้ไม้ที่5ผมเทรดขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นก็ตามที่อธิบายไว้เมื่อสักครู่เลยนะครับก็คือผมวิเคราะห์เอาไว้เนาะว่ากราฟณปัจจุบันนี้น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นตามลูปของสวิงไฮสวิงโลของเขาได้นะครับก็คืออาจจะโอ้ลุ้น ผมพูดออกมาไม่ได้อะก็คืออาจจะกลับตัวขึ้นได้จริงๆนะครับตามลูปของสวิงโลตรงนี้นั่นเองนะครับโอเคเอาว่าเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอีกหลังจากจบไม้นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวขอลุ้นก่อนจิมมี่โอ้ลงมาแล้วโอ้ยตาย3วิ3 2 yes ทุกคนชานะครับผมโอเคครับผมในใจลึกๆบอกว่าไม่ลุ้นไม่เสียดายนะฮะแต่พอชนะมาก็แอบดีใจไม่ได้ นี่นะนาราทิปโอเคครับผมสำหรับตอนนี้พอร์ตของผมจากที่ตอนแรกมีอยู่ 1,000 เหรียญ นะครับจากที่เทรดแพ้ไปในเซตที่1 นะครับตอนนี้ชนะนะครับเอ้ยไม่ใช่ลิ้นพันพูดเป็นคำพูดไม่ได้นะครับตอนนี้พูดไม่ออก สำหรับตอนนี้เติบโตขึ้นมาเป็น 3,416
6เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมได้กำไรมา 1,916 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับปรบมือหัวใจผมไม่อยู่กันได้กับตัวแล้วฮะโอเคครับผมเท่ากับตอนนี้ผมคืนทุน 1,700 เหรียญที่ผมขาดทุนไปวันนี้กลับมาได้แล้วนะครับแถมได้กำไรมาอีกประมาณ216เหรียญด้วยนะครับกำไรกลับมาอีกนิดหน่อยด้วยนะครับถือว่าวันนี้สำเร็จตามมิชชั่นไปได้ด้วยดีนะครับนี่เลยนะพอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 3,416 เหรียญแล้วนะครับปื้มใจจริงๆในใจลึกๆเมื่อกี้เตรียมใจไว้แล้วนะครับว่าจะแพ้นะแต่สุดท้ายโอเคจบที่ชนะก็สวยไปนะครับโอเคเหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้แปลงค่าเงินให้ดูเพราะนี่คือเทรดเอาคืนนะครับเพราะอันนี้มันคือเอาทุนที่แพ้ไปคืนมาเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้เทรดไม่ได้ไปแปลงค่าเงินให้ดูแล้วกันนะครับแต่เอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยผมคืนทุนที่ขาดทุนไปกลับมาได้สำเร็จแล้วเอาเป็นว่าเท่านี้แล้วกันนะครับก็เผื่อใครอยากจะรู้นะครับว่า 1,916 เหรียญนี้คิดเป็นเงินไทยกี่บาทก็ลองเอาไปคูณกับ30ดูนะครับจะได้ออกมาเป็นเงินไทยนะครับนี่เลยก็คือกำไรที่ผมทำได้นะครับจากในคลิปนี้นั่นเองเป็นการเทรดเอาคืนที่ผมขาดทุนไปนั่นเองนะครับโอเคสลับไม้เมื่อสักครู่นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นเผื่อใครจะเอาไว้ปรับใช้กับตัวเองนะครับก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นเมื่อกี้นะครับเพราะว่าผมเชื่อในไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์เนี่ยปกติแล้วนะครับเขาจะส่งผลให้สวิงไฮกับสวิงโลเนี่ยค่อนข้างใช้คำว่าค่อนข้างเกิดได้เต็มรูปแบบอ่ะใช้คำนี้แล้วกันก็คือถ้ากราฟลงมาทำสวิงโลอ่ะมันจะเห็นชัดเจนแน่ๆนะครับว่าหลังจากหลุดสวิงโลกราฟต้องวิ่งขึ้นนึกภาพออกใช่ไหมครับหรือถ้ากราฟขึ้นไปทำสวิงไฮมันจะชัดเจนแน่ๆนะครับว่าหลังจากจบสวิงไฮกราฟต้องกลับตัวลงนึกภาพออกใช่ไหมครับนี่คือหนึ่งในความเป็นไซด์เวย์ครับนี่คือหนึ่งในความเป็นไซด์เวย์นะมันจะส่งผลให้กราฟเกิดสวิงไฮและสวิงโลได้ชัดเจนนะครับก็เลยผมก็เลยเชื่อในไซด์เวย์นะครับว่าสุดท้ายเขาน่าจะผลักให้สวิงไฮและสวิงโลเนี่ยมันเป็นไปตามลูปของมันได้นะครับสุดท้ายก็เป็นไปตามนั้นจริงๆผมเลยเทรดไปก็ผลลัพธ์ที่ได้ชนะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับโอเคตอนนี้สดชื่นนะฮะโอเคได้ทุนคืนกลับมาแล้วนะครับได้กำไรมาอีกนิดหน่อยด้วยก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับวันนี้ยอดเยี่ยมถือว่ามิชชั่นคอมพลีทไปอีก1วันนะครับก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปดูเวลากันสักนิดนึงนะครับว่าในคลิปนี้ผมใช้เวลาทั้งหมดมากี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงแล้วนะครับเมื่อกี้ตอนเราเริ่มเทรดไม้ที่1เนี่ยเวลามันอยู่ที่ 3:32 นะครับเดี๋ยวผมเปิดแท็บใหม่ดีกว่านะฮะมันจะได้เปรียบเทียบเวลาได้ชัดเจนโอเคตอนนี้เวลาผ่านมาเฮ้ยจริงจังตอนแรก 3:32 นะฮะตอนนี้ 4:48 ผ่านมาแค่16นาทีเท่านั้นเองนะฮะผมคิดว่ามันนานมากเลยนะก็ไม่แปลกเนาะสถานการณ์กดดันขนาดนี้ก็ไม่แปลกที่มันจะคิดว่านานมากนะเฮ้ยผมคิดว่ามันเป็นชั่วโมงเลยนะเนี่ยอันนี้พูดจริงนะครับผมคิดว่ามันเป็นชั่วโมงแล้วนะเนี่ยโอเคก็ได้นะครับถือว่าใช้ได้แว่นมัวแล้วทีนี้อุ้ยแว่นมัวเลยฮะก็ถือว่าใช้เวลามาแค่10กว่านาทีเท่านั้นเองนะครับตีเป็น15นาทีแล้วกันเพราะว่าช่วงนาทีที่16เนี่ยนาทีสุดท้ายเนาะนาทีที่16ผมเอามาพูดซะมากกว่านะมันก็เลยกินเวลาไป16นาทีก็เท่ากับว่าในคลิปนี้ผมใช้เวลาจริงๆแค่15นาทีนะครับในการเทรดทั้งหมดนี่นะครับทั้งหมด5ไม้และทำกำไรมาได้ 1,900 เหรียญคืนทุนที่ผมขาดทุนไปวันนี้ 1,700 เหรียญได้สำเร็จนั่นเองนะครับโอเคคลิปนี้ไม่ตัดนะครับ ดูกันให้เต็มสูตรเต็มสตรีมไปเลยนะครับคลิปนี้ไม่ตัดลงอย่างนี้เลยนะครับเอาตามนี้แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวถ้าผมตัดมันจะสั้นกว่านี้แล้วมันจะไม่มีรายละเอียดอะไรเลยนะครับภายในคลิปนะเดี๋ยวทุกคนจะไม่ได้เก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆกันนะครับก็เอาเป็นว่าลงเต็มคลิปนะครับลงเต็มคลิปนะครับจะตัดแค่คำพูดที่พูดผิดก็พอตามนี้นะโอเคครับผมขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้กันนะฮะถ้าเพื่อนๆชอบฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจครับผมในการทำคลิปต่อๆไปแล้วก็ในการทำไลค์ต่อๆไปด้วยนั่นเองนะครับ
โอเคผมขอบคุณทุกคนเลยที่ตามรับชมกันแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้6โมงเย็นเช่นเคยกับรายการวงว่างมาเทศกันที่ช่องมาร์คนาราทิพย์ครับผมไปเจอกันครับ I ain't the first with the curse with the thirst that I wanna be better not worse man it hurts I'm on this earth with my words and I put them all together insert cause I wanna have worth working hella hard till they put me in the dirt gonna go far man listen to my words gonna be a star man life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve